ถูกฝนมันยังไม่ยอมหยุดเลยอ่ะไรละนมัสการครับนมัสการครับเมื่อก่อนมีคนชื่อปลายฝนเนาะเขา SMS เข้ามาแล้วเคยมาพบด้วยยุคสมัยก่อนมันไม่มีซูมไม่มีอะไรพาตัวเขาเข้ามามาใส่บ่งใส่บาตรเอ๊ะมาเอาทำอาหารมาถวายมาซื้ออาหารที่หน้าสันติก่อนเจอกันใครจำได้บ้างไหมคนเก่าจำได้ค่ะท่านมาสายชุมนุมอ่ะเจริญธรรมสำนึกดีพบมิตรดีมีธรรมยามเช้าพวกเราทุกคนกราบนมัสการสาธุครับท่านท่านสมณะทั้งสองท่านครับวันนี้วันธรรมท่านทุกท่านอีกครั้งครับวันอาทิตย์จิตแจ่มใสวันอาทิตย์ที่1ตุลาคมขึ้นเดือนใหม่ปีขึ้นปีงบประมาณใหม่เปลี่ยนผบ.ตร.ใหม่อธิบดีใหม่กระทรวงกรมต่างๆอะไรก็ปรับเปลี่ยนกันทางราชการก็เป็นอย่างนั้นเรานักปฏิบัติธรรมเรามาเปลี่ยนจิตวิญญาณใหม่ของเก่าเกษียณไปพัฒนาขึ้นนะเราปรับปรุงใหม่ตั้งต้นใหม่เลยอีกประมาณเดือนหนึ่งจะออกพรรษาแล้วนะกระตุ้นตัวเองอีกรอบหนึ่งเมื่อวานดูอะไรนะเอเชียนเกมอะถ้ามีในทีวีอ่ะแข่งขันกีฬากันพ่อครูก็ดูนะดูหลายคนลุ้นประเทศไทยคนไทยบอกแล้วมีวันสุดท้ายน่าจะเที่ยวสุดท้ายมากที่เราวิ่งแข่งกันวิ่งแข่ง100 เมตรมันก็มีประเทศจีนประเทศไทยประเทศอิหร่านประเทศอะไรอย่างเงี้ย3-4 ประเทศอ่ะแต่ว่าเป็นคู่ไทยก็มี2 คนจีนก็2 คนอะไรนะโอ้โหตอนใกล้ๆอย่างสตาร์ทเนี่ยโอ้โหแบบเตรียมวอร์มกันปุ๊บ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 ถึงเวลาตรงจุดสตาร์ทอ่ะโอ้โหเขาเตรียมกรรมการเตรียมให้สัญญาณปุ๊บโอ้โหว่ามีประเทศหนึ่งปึ๊ดออกมาก่อนก่อนที่เขาจะให้สัญญาณออกมาโอ้กำลังคนกำลังรุ่นๆกันเลยกลางปรากฏว่าถูกใบแดงเลยต้องให้ออกทำผิดกติกาก็เลยนึกถึงพวกเรานะตื่นเต้นเตรียมจะสตาร์ทจะออกก่อนเวลาแต่ว่าเราไม่เป็นไรนะเราไม่ถือสาไม่ผิดกติกาแต่ว่าปิดมากเตรียมจะมาพบกันทุกวันบางคนก็เตรียมเรื่องที่จะมาพูดนะดีนะเตรียมพร้อมอาตมาเนี่ยไม่ค่อยเตรียมมาเก็บเอามาดูเอาตอนสรุปก็เหมือนกันนายก็ได้เตรียมมาดูคนสุดท้ายพูดว่าไงแล้วเราก็ตรงนั้นแล้วแหละเก็บก็เมื่อคืนนอนหลับสบายดีมากเลยแบบตื่นมาตื่นทั้ง3 ครั้ง2 ครั้งตื่นมา2 ครั้งตื่นมาฉี่แล้วก็นอนต่อได้หลับดีทุกครั้งเนี่ยบ่อยครั้งไม่ใช่ทุกครั้งบ่อยครั้งตื่นมาก็ตาค้างเดี๋ยวนี้2-3 วันน่าจะเป็นอาทิตย์ละที่ทำได้ดีอาจจะมีตื่นแล้วก็ตาค้างบ้างสักครั้งหนึ่งก็มาทบทวนดูว่าโอ้ที่เราเป็นอย่างนี้เพราะอะไรเพราะมันเป็นตรงตามที่พระครูสอนเลยมันบอกว่าถ้าเราแบบนอนฝันพุ้งซ่านอะไรเยอะๆเนี่ยมันเป็นเพราะว่าตอนกลางวันเนี่ยเราฟุ้งซ่านเยอะดูเสพอะไรสิ่งต่างๆแล้วก็จิตมันฟุ้งซ่านยิ่งดูหนังเนี่ยที่ในทีวี3 ช่องไม่ได้มีหนังหรอกดูข่าวดูเรื่องนั้นเรื่องนี้นี่ข่าวการเมืองก็จะมีตลอด
ที่เราไปอินแล้วก็ดูคิดต่อด้วยนู่นนี่นั่นมันก็จะเก็บมาเราไม่จัดการกิเลสที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันเนี่ยมันก็สะสมมาติดมาเรื่อยๆหรือจัดการได้ไม่ดีกดข่มปัดทิ้งไปอย่างเงี้ยไม่ได้ทำวิจัยพิจารณาวิปัสสนาให้มันแบบรอบถ้วนจนแบบถึงอุเบกขาเลยเราทำได้ไม่สนิทมันก็จะมีติดมากบ้างน้อยบ้างมันทำมากๆมันก็จะโอ้มาปุ้งต่อนนอนปุ้งฝันไปเรื่อยที่ตื่นมาฉี่มันก็ยังปุ้งต่อตาค้างไปหลับอะไรตอนนี้ก็รู้สึกว่าเออพอปรับปรุงไม่ค่อยได้ดูหรอกแล้วก็ดูลงดูไลน์อะไรเนี่ยก็เราก็เลือกแต่ที่แบบเป็นสาระมาได้สาระแล้วก็ปัดไปถ้าส่งมาแล้วก็กดไลน์เลยที่ไม่ได้ดูกดส่งสติ๊กเกอร์โอเคชอบดีมากไปเราเอาตัวเราประโยชน์ตนมาป้องกันอาสวะที่ไม่บังเกิดไม่ให้มันเกิดขึ้น มันก็จะสบายผลก็เป็นนี้แหละอ่ะพวกเราเนี่ยแหละศึกษาเล็กๆน้อยๆนะเก็บสะสมไปวันละนิดหน่อยวันนึงมันก็โอ้สบายถ้าปฏิบัตินะปฏิบัติได้จริงมันก็จะได้ความเบาสบายเกิดขึ้นชีวิตนะตั้งใจปฏิบัติก็คือการปฏิบัติก็คือการรักษาศีลนะเอาศีลมาปฏิบัติที่พูดไปเนี่ยเป็นวิธีการปฏิบัติให้เว้นให้เลิกให้จัดการอนุนันนี้ก็คือศีลข้อหนึ่งที่น่าจะเวรมณีเป็นออกจากความฟุ้งซ่านดูหนังดูข่าวดูไลน์ดู Facebook ดูอะไรก็แล้วแต่ทุกวันนี้สื่อสารมันเยอะแยะไม่ได้อ่านหนังสือทีนี้แทบไม่ได้อ่านหนังสืออื่นเลยนะมีแต่หนังสือธรรมะ อ่ะเราก็มาศึกษาเรียนรู้เพิ่มเติมทุกวันนะต่อไปอ้าววันนี้วันอาทิตย์ที่1แล้วอาทิตย์ที่1ตุลาคม2566ขึ้นเดือนใหม่แล้วนะแต่น้ำก็ยังท่วมนะตุลานี่จะเข้าหน้าหนาวแล้วแต่น้ำที่บรรลาดนี่มาเรื่อยๆเหมือนกันนะวันนี้วันที่1ปกติเราจะเอามงคล38ข้อ1เนาะแต่ว่าข้อ1ก็จำได้แล้วเนาะอันนี้เอาข้อ31แทนแล้วกันนะข้อ31อะไรเอ่ยตะโปจะนะตะโปจะเอตมังคละมุตตมังคือการเพียรเผาผลาญกิเลสฝึกปฏิบัติตนให้กิเลสหมดไปสำรวมกายใจไม่หลงยึดติดในสัมผัสภายในและภายนอกน่ะจะมีตะบะหรือตะโปเนี่ยเผากิเลสได้เนี่ยมันต้องเริ่มที่มีศีลนะการเผากิเลสนี่ก็คือภาษาบาลีก็เรียกว่าฌานหรือฌาปนกิจฌาปนกิจกิเลสนะถ้าเราไม่ฌาปนกิจกิเลสก่อนเนี่ยเดี๋ยวกิเลสมันจะมาฌาปนกิจเราเองอะนะมันจะมาเผาเราเองอะนะเราต้องพยายามเผามันก่อนที่มันจะเผาเราอะนะอย่างตอนนี้สังคมจะมีข่าวคุณหญิงหมอพรทิพย์กำลังเป็น search hot เลย hot search เป็นเรียกว่า issue ประเด็นสำคัญในสังคมอะนะมีเจ้าของร้านไม่ใช่จริงไม่ใช่เจ้าของร้านอะนะพนักงานร้านไปไล่อาจารย์คุณหญิงหมอพรทิพย์ที่ไปเที่ยวต่างประเทศนี่เป็นร้านในต่างประเทศนะนี่เจอที่ไหนนะจะไล่ออกไปเลยว่างั้นนะแล้วก็มาไล่จริงๆไล่อาจารย์คุณหญิงหมอพรทิพย์ที่ไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยออกไปจากร้านนะนะเห็นไหมคีย์เวิร์ดที่อาตมาอยากจะให้พวกเราดูคือว่าเขาบอกว่าเคยชอบมากเคยชอบคุณหญิงหมอพรทิพย์มากเลยขนาดซื้อหนังสือมาอ่านแต่พอคุณยิงหมอพรทิพย์แสดงความเห็นการทางการเมืองหรือว่ามีความเห็นทางการเมืองเนี่ยแตกต่างจากเขาไม่เชียร์พวกก้าวไกลอ่ะนะเขาเป็นพวกด้อมส้มแล้วเกิดความผิดหวังอย่างรุนแรงก็เลยทำใ
ผากิเลสที่มันทำงานคือกิเลสโทสะกิเลสโทสะที่ไม่รู้เท่าทันก็เผาพ่นออกมาทางปากเลยนะเป็นก็อดซิลล่าพ่นไฟมีเสียงอะไรแปลกๆก็อดซิลล่าพ่นไฟออกมาก็เลยเป็นประเด็นโอ้ในสังคมนี้อย่างสูงเลยนะเพราะว่านี่แหละเพราะว่าเราไม่ฝึกถ้าเราไม่ฝึกที่จะอ่านอาการลิงคะนิมิตของกิเลสเราเนี่ยให้รู้เท่าทันเนี่ยโอ้ยากเลยนะยิ่งชอบมากเท่าไหร่ติดมากเท่าไหร่ยิ่งลงนรกหรือเกิดโทสะมากเท่านั้นเลยนะมันก็จะเป็นไบโพล่าอย่างนี้อ่ะเป็นประเด็นในสังคมเราก็เอามาใช้ประโยชน์เพื่อศึกษาธรรมะนะเป็นประโยชน์ว่าเรามีเศษส่วนเหลือในส่วนที่เขาเป็นไหมยังชอบยังติดอะไรอยู่ก็มาเพียรตั้งตบะก็ได้หรือจะตั้งศีลคือมาให้เกิดฌานถ้าตั้งศีลแล้วไม่เกิดอารมณ์ฌานเผากิเลสไม่เกิดได้ต่อสู้เลยนะไม่ได้อดทนกับกิเลสเลยเนี่ยถือว่าตั้งศีลแบบศีลปตุปาทานคือตั้งแล้วก็ตั้งไปงั้นแหละไม่เห็นอาการจิตเลยแต่ถ้าตั้งแล้วต้องเห็นให้ได้เห็นถึงอุเบกขา5ถ้ามันไม่มีกิเลสแล้วก็อันเนี้ยแล้วก็จิตเราก็เป็นอุเบกขากับเรื่องนี้มันก็เห็นจิตอุเบกขา5นะถ้าไม่เห็นก็แปลว่าเราก็ตั้งตามเขาเท่านั้นไม่เกิดประโยชน์ให้เกิดประโยชน์สูงประหยัดสุดที่สุดอ่ะเชิญนะซึ่งซื่อก่อนเลยอ่ะกราบนมัสการพ่อท่านด้วยสุดเสียงก้าวกราบนมัสการท่านดินทายกราบนมัสการท่านแสนดินเจริญธรรมญาติสามทุกท่านครับวันนี้ขอมาส่งการบ้านกับท่านดินทายและท่านแสนดินก็เป็นนักเรียนก็ต้องส่งการบ้านผมกินอาหารแล้วก็อ่านเวทนาว่าตัวอร่อยมีจริงตัวมองเห็นน่ากินก็มีจริงแต่พอเอาเข้าปากสัมผัสที่ลิ้นก็รู้สึกชอบแต่ก็เคี้ยวนานๆพอสะละเอียดก็คายออกมามันรู้สึกตัวอร่อยมันหายไปทำอย่างนี้หลายครั้งก็รู้สึกเลยว่าตัวอร่อยมันไม่เที่ยงก็รู้สึกว่าความทุกข์มากกว่าสุขที่ในการกินก็เห็นว่าความรู้สึกว่าตัวอร่อยต้องตัวอร่อยเป็นตัวปลอมก็อ่านเวทนาได้เท่านี้ก็เห็นว่าต้องใช้สติอย่างยิ่งในการอ่านเวทนาที่ตัวตนกราบนมัสการขอบพระคุณครับได้อ่ะอร่อยอะไรกินอะไรอร่อยล่ะกินอาหารกินข้าวข้าวเปล่าๆก็อร่อยนะข้าวกับกับครับกับอะไรอ่ะข้าวก็มีต้มจืดจืดก็ยังอร่อยอีกครับอะไรอร่อยกว่ากันล่ะต้มจืดอร่อยกว่าอร่อยกว่าอะไรอ่ะอร่อยกว่าข้าวกินอย่างเดียวล่ะกับข้าวครับอย่างเดียวครับโอ้กินอย่างเดียวก็อร่อยแล้วนะกินครับเนี่ยเปรียบเทียบง่ายๆขนาดแกงจืดนะแกงจืดทุกคนจะจืดอ่ะเนาะแต่ถ้ายังอร่อยได้เนี่ยเทียบกินข้าวเปล่า1คําเอ้าทําไมเราต้องมีกับข้าวใส่เข้าไปก็เพราะมันไม่อร่อยไงมันอยากอร่อยมันก็ต้องหากับข้าวมาใส่กับข้าวใช่มั้ยล่ะครับถ้าเป็นจริงๆอ่ะแต่จริงๆกับข้าวมันก็จะมีจริงกินข้าวเปล่าๆนานๆเข้าหลายๆทีเข้าฝืดคอไหมฝืดครับต้องจากข้าวต้มอ่ะนะถ้าฝืดคอเนี่ยกับข้าวมันก็กินกับข้าวเข้าไปมันก็เป็นไงกินง่ายขึ้นใช่ไหมกินง่ายขึ้นกินกับแกงจืดใช่ไหมกินง่ายก็รู้ว่าง่ายแต่อร่อยกว่าก็รู้ว่าอร่อยเคี้ยวเป็นนานๆเข้าความอร่อยเมื่อกี้นะแต่ว่าความอร่อยนี่มันไม่ใช่รสต้มจืดใช่ไหมต้มจืดจริงๆมันก็ไม่จืดจริงนะมีรสอะไรอ่ะมีรสชาติหวานมันเค็มอยู่ใช่มันก็จะมีรสบางคนโหที่ต้มจืดบางคนนะยังกับแกงเลยนะเค็มนี่ว่าต้มเค็มมากกว่านะบางทีทำเกลือหกปากก็รู้ว่าเกลือหกปากมันเค็มจัดอะไรเงี้ยมันก็จืดก็จืดแบบโอ้โหเขาเรียกเจลเลวภาษาอีสานนั้นพวกนี้นะรู้ด้วยอาการนะเพศลิงคะหรือเพศนี่แหละรู้ด้วยนิมิต
การจะรู้รูปนามเนี่ยมันรู้ด้วย3อย่างนี้แหละคือเห็นมันเคลื่อนอาการเคลื่อนปิลิลาการเคลื่อนเนี่ยการรู้รูปนามเนี่ยรู้อะไรนะรู้ชัดว่าเราสัมผัสไอ้เมื่อกี้ต้มจืดใช่ไหมเดี๋ยวสัมผัสต้มจืดตาเห็นเนี่ยชอบไหมชอบครับชอบใช่ไหมเพราะเราชอบกินถ้าระหว่างเห็นต้มจืดกับเห็นแกงเทโพมันย่องย่องซึ่งซื่อชอบอะไรกว่ากันชอบต้มจืดมากกว่าแต่บางคนบอกโอ้ยแกงเทโพอ่ะฉันชอบแกงเทโพกว่ามีไหมมีมีครับมีมันอยู่ที่อุปทานใครอุปทานมันใช่ไหมเคยชอบเคยติดอะไรมันก็จะเห็นอันนั้นแน่แล้วเราเกิดเห็นจิตแล้วว่ามันไม่เหมือนจริงๆควรจะเห็นแกงเทโพก็เป็นแกงเทโพใช่ไหมเห็นต้มจืดก็คือต้มจืดแต่มันมีอาการอีกอันนึงอ่ะที่มันเกินกว่านั้นนะเขาเรียกอาการ33ขึ้นมาเลยใช่ไหมว่ามันเนี่ยจึงต้องอ่านให้ชัดว่าเรามองเห็นอะไรทำไมพุทธเจ้าต้องตรัสว่าต้องมีเวทนา2 5 6 18ทำไมไม่บัญญัติว่าเวทนา36ทันทีเลยก็เพราะเราจะต้องชัดเจนโฟกัสให้ชัดว่าตาเรากระทบอันนี้นะลิ้นเรากระทบอันนี้นะมันเป็นเวทนาทางไหนเวทนา6ทางไหนอ่ะกำหนดให้ชัดเลยว่านี่ทางตานะไม่งั้นพุทธเจ้าก็ไม่ต้องเอาเวทนา6มาใช้ใช่ไหมท่านก็บอกว่ากินเข้าไปหรือสัมผัสอะไรก็แล้วแต่นะก็เอาที่เวทนาเคหสิตะนี่ขัมมะเลยแต่นั่นทำให้เราไม่ชัดโฟกัสไม่ชัดเท่าไหร่ก็เลยต้องให้เราโฟกัสชัดๆว่าไอ้นี่6นะตามาแล้ว18คืออะไรก็คือมันสุขมันทุกข์หรือมันเฉยๆใช่ไหมแล้วสุขทุกข์เฉยๆในตาเรากระทบต้มจืดลิ้นแล้วกระทบต้มจืดเนี่ยมันอร่อยเป็นเคหสิตะใช่ไหมมันไม่อร่อยเป็นอะไรก็เคหสิตะอีกแบบนึงมันผักใช่ไหมนั้นเราต้องกินเข้าไปจะต้องเนี่ยทำให้อาการเหล่านี้มันหายไปได้ยังไงนะเนี่ยเจาะเข้าไปอีกมันเป็นราคะโทสะโมหะเป็นอุปเกเรตยังไงทั้งหมดเนี่ยรู้ได้ด้วยอาการเพศดิงคะเนี่ยหรือนิมิตพ่อครูบอกว่าอาการนี่คือลีลาการเคลื่อนของมันนะส่วนเครื่องหมายเนี่ยหรือนิมิตเนี่ยเขาเรียกว่าเครื่องหมายหรือเราต้องกำหนดเอาสัญญาเราไปเนี่ยกำหนดว่าต้มจืดเราเคยอร่อยนะแล้วไม่อร่อยบางแกงเทโพเราไม่ชอบต้มจืดเราชอบต้องกำหนดนิมิตทั้งนั้นว่าอันนี้ชอบอันนี้ไม่ชอบซึ่งมันไม่ใช่อาการปกติด้วยการเปรียบเทียบของมันนี่แหละนะชอบกับไม่ชอบมันเพศมันต่างกันนะชอบทีนี้ชอบกับชอบมากชอบน้อยมันเป็นเพศเดียวกันแต่มันต่างระดับเขาเรียกว่าต่างปริมาณนะชอบกับไม่ชอบนี่มันต่างชนิดใช่ไหมแต่ว่าชอบมากชอบน้อยนี่ต่างกันทางปริมาณหยาบกลางละเอียดนะอันนี้พวกนี้ถ้าเราเปรียบเทียบชัดเราก็จะละเอียดขึ้นในกิเลสเรามันมีมากมีน้อยยังไงพรุ่งนี้กินต้มจืดอีกหรือเปล่าแต่กินต้มจืดอีกมันยังชอบมากและชอบน้อยกว่าเมื่อวานหรือตอนเริ่มต้นเคี้ยวกับตอนหลังเคี้ยวเฮ้ยไอชอบมันลดลงนะจนมันไม่มีแล้วนะหรือว่าเราแบบเรายังไม่ชัดก็ต้องอ่านแล้วกินเข้าไปอีกเอาหลายคำเข้ามันก็รู้เข้าแหละนะมันก็ต้องอ่านแล้วอ่านอีกบางทีเรายังไม่ชัดก็ไม่เป็นไรก็ปล่อยไปก่อนจนกว่าเราจะมีญาณปัญญาที่แหลมคมขึ้นชัดเจนขึ้นมันก็จะอ่านละเอียดลงไปได้อีกอันนี้ไอ้ชอบนี่มันอ่านยากนะไปอ่านโทสะอ่านง่ายกว่าเช่นไม่กินลองดิชอบมันมากไม่กินดูสิมันจะขึ้นไหมเนี่ยหวยหาไหมเนี่ยมันจะหงุดหงิดคนซื้อไหมเนี่ยไม่ซื้อต้มจืดมาให้เราอะไรอย่างงี้นะก็งดเว้นมันจะเห็นง่ายกว่านะแต่ว่างดเว้นแต่ว่ามันเป็นเหรียญสองด้านนั่นแหละยังไงเราก็อะไรก็มันมีโทสะมันก็ต้องมีราคะถ้าเราอ่านต้นกำเนิดมันชัดเนี่ยโทสะมันก็ไม่ทันเกิดหรอกอันนี้เราอ่านไม่ทันไงมันถึงมีโทสะแล้วนั้นเราอ่านโทสะเนี่ยมันยังช้าไปนะต้องอ่านเข้าไปให้ถึงตัวดูดตัวราคะหรือตัวโลภะอ้าวดีมากอาจารย์ซื่อโอ้พัฒนาแล้วผมขออนุญาตออกจากซูมก่อนเวลาจะไปสายบาตรที่สันติอโศกสาธุกราบนมัสการขอบพระคุณครับปลอดภัยขอบพระคุณครับไม่ไปลูกชายขับรถไปลูกชายขับรถดีมากเลยได้ลูกชายไปวัดด้วยเดี๋ยวคงไปเจอกันนะพวกเราครับ
้าวสาธุซึ่งซื่อผ่านแล้วจ่อยนาคินกราบนมัสการท่านสมณะดินไทยและท่านสมณะแสนดินเจริญธรรมมิตรดียามเช้าทุกท่านครับก็เหมือนกันครับเดี๋ยวเสร็จจากนี่แล้วผมก็เด็ดไปสันติเหมือนกันครับซื่อซื่อได้เจอกันครับก็อันนี้เป็นแน่ครับอะไรเป็นธรรมเนียมครับเพราะว่าเงินเดือนออกก็สิ้นเดือนก็ต้องไปซื้อสัมภาระที่จะเข้ามาตุนแล้วก็ของฝากจากเพื่อนที่ทำงานนะครับก็เขาชื่นชอบผลิตภัณฑ์ชุมชนสันติอโศกก็แล้วนะผลิตภัณฑ์จากท่านอาจารย์หมอเขียวด้วยก็หลายอย่างครับถ้าเป็นข้าวคือสมุนไพรต่างๆเขาก็ฝากซื้อกันไปแล้วก็อนุเคราะห์กันไปครับประมาณนี้ครับแล้วก็วันนี้ก็เช้านี้ผมว่าขอบคุณท่านแสนดีนะครับที่ครบมงคล38ข้อ30แล้ววันนี้โอ้โหนิมิตใหม่ท่านต่อด้วยให้ข้อ1ก็31ต่อผมอยากส่งเสริมว่าให้ครบ38ทันทีครับเพราะผมจะได้ฟังจากท่านสมาธิที่ข้ออื่นยังไม่บางทีผมก็มาลำมาเลืองในเห็นแต่อักษรแต่ถ้าท่านเติมแล้วท่านขยายเติมเต็มทีนิดหน่อยผมว่าผมเอามันจะน่าเป็นอานิสงส์ให้เราได้เติมจากที่เราไม่ชัดไม่แม่นเราก็จะได้ตรงนี้ขอฝากท่านด้วยครับก็ขอให้เติมไปให้ครบ38สักครั้งหนึ่งครับประมาณนี้ครับตั้งใจครับครับผมครับจะได้ไปถึงทุลีเรืองทีนี้หมองสักทีครับสวัสดีครับขอแค่นี้ก่อนครับครับครับสาธุอาจารย์โมทนาเดินทางปลอดภัยขับรถด้วยมีสติปัฏฐาน4ทีนี้บอกขับรถยังมีสติยังไม่พอหรอกต้องบอกขับรถยังมีสติปัฏฐาน4อ่านอารมณ์อ่านเวทนาด้วยเยี่ยมเลยครับมีสติอย่างเดียวเนี่ยสติมันแค่ขับให้มันไม่ชนมันอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่เท่าอ่านอารมณ์อ้าวสาธุไปต่อมีสติแล้วก็ไม่ขัดใจคนข้างๆนั้นเดี๋ยวพี่เนาะทำเวลาหน่อยเดี๋ยวไม่ทันใส่บาตรโอ้ผมว่าผมดูแล้วมันทันครับมันทันยังไงก็ทันครับพระท่านก็มีครับเดี๋ยวประมาณนี้ครับมีความต่างกันเนี่ยสองคนนี่แหละต่างกันเนี่ยแหละขัดกันดีขัดกันไปขัดกันมาเดี๋ยวก็ได้หมดกิเลสกันอาศัยพินต่อเลยกราบนมัสการท่านสมณะค่ะเจริญธรรมทุกท่านค่ะวันนี้มาขอพูดนะคะเพื่อเห็นถึงการพูดกับการไม่พูดจากที่เมื่อวานได้พูดแล้วเทียบกับไม่พูดเห็นว่าการพูดได้เพิ่มมงคล38ข้อ30ค่ะวันที่ไม่พูดก็ได้มงคล38ข้อ26ฉะนั้นก็คิดว่าการมาพูดจะเป็นเรื่องดีกว่าค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเป็นการออกจากภพด้วยค่ะ ออกจากภพที่เอาเรื่องการฟังเป็นหลักไม่ค่อยได้ปรุงว่าจะคุยอะไรหรือพูดอะไรซึ่งก็น่าเสียดายว่าจะเป็นการพลาดโอกาสของการสนทนาธรรมโดยสม่ำเสมอค่ะโยมกราบขอยกมือพูดเท่านี้ก่อนค่ะอาตมาจะให้เห็นความสำคัญของการที่เราปรุงกับไม่ปรุงมันต่างกันนะจริงๆโดยธรรมชาติเนี่ยนามของเรามันปรุงสังขารเนี่ยมันปรุงอยู่แล้วแต่มันเป็นสังขารตามอะไรอวิชชาที่ยึดถืออุปทานยึดถืออ่ะมันทำงานอยู่แล้วนะสังขารเราอ่ะเห็นต้มจืดปุ๊บเคยชอบตักปั๊บต้องกินอะไรเงี้ยอันนี้มันจืดไปเติมเค็มมีก๋วยเตี๋ยวมาเนี่ยบางคนยังไม่ทันชิมเลยอ่ะตักพริกตักเกลือใส่แล้ว ใช่ไหมล่ะเพราะมันเคยชินมันปรุงอร่อยอยู่แล้วนะเพราะนั้นถ้าเราปล่อยให้มันปรุงสังขารมันทำงานโดยที่เราไม่ฝึกที่จะสังขารอภิสังขารขึ้นมาเนี่ยมันก็โดนมันเล่นงานอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมล่ะผมบอกโอ้ยอย่ายกเลยนะท่านก็พูดไปเนี่ยแล้วก็ฟังเพลินดีเอาฟังเพื่อนๆดีกว่าเงี้ยปรุงงี้ไปใช่ไหมอันนี้เขาบอกถ้าเราพูดเนี่ยเดี๋ยวมันต้องไปหาเรื่องมาเมื่อยคิดเดี๋ยวพูดไปผิดๆพลาดๆโดนว่าอีกโอ้ยโลกธรรมขึ้นเอาเฉยๆดีกว่าเห็นไหมอันนี้ธรรมชาติธรรมดามันเป็นอย่างนี้แล้วแต่ธรรมชาติของใครอาตมายกตัวอย่างเฉยๆนะ
ธรรมชาติบางคนอาจจะชอบปรุงชอบคิดชอบพูดมากก็ได้จะได้โชว์ออฟก็มีธรรมชาติของบางคนใช่ไหมนี่คือธรรมชาติที่มีสังขารโดยมีอุปทานยึดถืออยู่แล้วตัณหาออกมาทำงานอยู่แล้วนี่เราต้องสมทานศีลเนี่ยทำไมต้องมีปุญญาภิสังขารใช่ไหมล่ะมันนั้นถ้าเราไม่ฝึกปรุงเนี่ยมาเลยกิเลสเอาไปกินทุกวันทุกวันเรื่องเห็นกิเลสปั๊บต้องปรุงให้มันลดลงปั๊บเลยใช่ไหมเห็นต้มจืดปุ๊บชอบปุ๊บปรุงเอ้ากินทำไมเนี่ยทำไมต้องไปชอบมันต้มจืดมันก็เป็นต้มจืดของมันเนี่ยเราเห็นแล้วชอบทำไมเล่าเอาเป็นประโยชน์ก็พออะไรเงี้ยก็ปรุงอีกแบบนึงอ่ะอันนี้ก็ปรุงยกมือใช่ไหมอย่างเงี้ยเฮ้ยจะคุยเรื่องอะไรดีปรุงเรื่องนี้เป็นกุศลดีนะคุยเตรียมไว้ก่อนดีไหมหรือไม่เตรียมดีโอ้เหมือนกับอาตมาเนี่ยต้องไปถ้าต้องไปเทศน์เนี่ยวันนี้ต้องปรุงละดีออกใช่ไหมไอ้กิเลสอกุศลนี่เข้าเรายากว่าเราปรุงแต่เรื่องที่ออกจากกิเลสใช่ไหมล่ะเออแต่มันไม่เป็นธรรมชาติของเราเลยบางวันเท่านั้นที่อาตมาก็เออตัวเองนี่บางวันเนี่ยมันถึงจะแหมมีอภิสังขารได้เก่งบางวันนี่โอ้ยสังขารไม่ค่อยออกก็กิเลสก็ดึงเข้าไปเพราะนั้นต้องฝึกไงไม่ฝึกไม่ได้เลยนะอภิสังขารนะอ้าวดีอาสายพินฝึกต่อค่ะสายพินนี่เป็นยอดสเตติกอยู่แล้วจะมาว่านะยอดสเตติกคือจดบันทึกเนี่ยเห็นเลยว่าโอ้โหจดได้ทุกวันทุกวันเลยฉันท่ามากทำอะไรที่เป็นสเตติกเก่งแต่ว่าจะไดนามิกเนี่ยโอ้โหยากมากเลยเพราะนั้นต้องฝึกให้เป็นต้องเพิ่มการปรุงสเตติกเพิ่มไดนามิกนะสาธุอาจารย์พินอ่ะไปต่อตามอันธนาครับแล้วมาสการพ่อครูกับเสียงมันเบานะจากนั้นท่านสอนดีแล้วก็เตรียมทำงานอีกหนึ่งท่านค่ะวันนี้ก็ยอมเสียงดังนิดนึงหรือว่าใกล้ไมค์นิดนึงใกล้ใกล้เสียงจะได้ดังๆขึ้นมาเสียงชัดไหมคะเสียงมันเบาแค่นั้นแหละพูดเลยสงสัยอินเทอร์เน็ตเยอะมากเนาะไม่ใช่เสียงอินเทอร์เน็ตมันค้างด้วยอันนี้ดีกว่าใช้วิธีปิดเดี๋ยวจะปิดวิดีโอเนาะแล้วยอมก็พูดใกล้ไมค์ใกล้นั้นปิดแล้วมันจะสต็อปเสียงดีขึ้นอ่ะพูดใกล้โทรศัพท์เลยติดโทรศัพท์เลยก็ได้อ่ะเอาเลยพร้อมแล้วเอาเลยนะก็เหมือนมาส่งกันบ้างเหมือนอาคุณซื้อนะคะก็ช่องบอกว่าเข้ามาได้10วันต่อเนื่องนะคะกับการที่ได้เข้ามาซูมแล้วก็มาเสริมความแข็งแรงในการที่จะไปใช้ชีวิตประจำวันนะคะเข้ามาฟังหมู่กลุ่มแต่ละวันก็เหมือนได้ธรรมะนะคะตั้งแต่ฟังวันแรกตั้งแต่มีเรื่องของเข็มฉีดยาก็เข้ากับตัวเองด้วยว่าเวลาเข็มฉีดยาลงผิวเนี่ยเรารู้สึกยังไงนะคะตั้งแต่วันที่ท่านให้ธรรมะตรงนั้นแล้วเราก็คือเป็นคนที่ชอบไปบริจาคเลือดก็มักจะถามว่าตอนที่เขาเจาะเข็มลงไปเนี่ยเรามีความรู้สึกยังไงนะคะเจ็บไหมอะไรก็เหมือนได้ธรรมะจากตรงนั้นไปด้วยเราก็เลยเหมือนมีสติขึ้นแล้วก็ต่อไปถ้าเกิดทำอะไรก็จะพิจารณามากขึ้นค่ะแล้วก็ท่านให้กันบ้างในเรื่องของเวลาไปรับประทานอาหารเนี้ยค่ะก็ให้ตอนกินเนี่ยเรารู้สึกยังไงนะคะก็ที่ผ่านมาเนี่ยก็มีการกินแล้วก็พยายามดูว่าเรารู้สึกยังไงอร่อยไหมก็บางทีมันก็ไม่อร่อยอย่างจริงนะคะเพราะว่ามันเป็นพวกผักพวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะท่านแล้วก็แต่ละวันนะคะที่ทำเนี่ยก็พยายามมีสติอย่างที่ท่านบอกว่าลดความฟุ้งซ่านของตัวเองนะคะก็มีสติมากมากขึ้นแล้วก็พยายามมากที่สุดการเข้าซูมให้ทุกวันนะคะวันนี้ก็ขอเพียงแค่นี้ก่อนนะคะสาธุนั่นแหละเบื้องต้นคืออะไรสัมผัสเราเนี่ยเราก็ไปอ่านความรู้สึกจริงๆของมันก็เจ็บใช่ไหมเข็มทิ่มมองเห็นเข็มแหลมๆมาจืดเจ็บชึบฮะแล้วจริงๆแล้วก็เจ็บของเรามันเจ็บแล้วเรามีความตื่นเต้นความกลัวที่มันเป็นอาการนอกจากความเจ็บไหมเราก็ต้องอ่านทีนี้อาการตื่นเต้นเราก็รู้สึกว่ามือเราเย็นเนี่ยตื่นเต้นนิดนึงไอ้ตื่นเต้นหรือว่าอันเนี้ยมันไม่ใช่หัวใจเต้นอย่างเดียว
มันเป็นอาการจิตที่มันไม่ได้มีตัวตนนะไม่เหมือนการเจ็บนี่มันค่อนข้างจะมีทางเส้นประสาทเราอะไรพวกนี้เรารู้สึกได้ง่ายแต่อาการนอกเหนือจากนั้นอีกคือความตื่นเต้นความกังวลความกลัวอะไรพวกเนี้ยที่เราจะมีเนี่ยเราต้องใช้สัญญาเราเนี่ยไปกำหนดรู้เนี่ยเมื่อมันเกิดรู้เราก็กำหนดอาการที่มันต่างไปจากปกติเนี่ยธรรมดาเราก็ต้องพยายามจับอาการปกติให้ชัดนะอาการปกติมันก็มีอาการของมันอยู่เหมือนกันใช่ไหมเราก็เอาสัญญาเราไปนี่ใจเราปกตินะจำไว้ฮะแล้วมันก็ไม่รู้สึกอะไรแล้วก็อยู่ตามปกติพอเลือดมันไหลได้พอเขาบริจาคไหลได้ตอนเริ่มต้นจะรู้สึกตื่นเต้นใช่ไหมพอมันเลือดมันไหลไปแล้วมันก็รู้สึกอาการปกตินี่แหละเปรียบเทียบเลยตอนแรกมันตื่นเต้นมันไม่ปกติจำไว้คราวหน้าไปอีกว่าอาการแบบนี้ออกไปนะมันควรจะเป็นปกติสิอาการใจเราอะใช่ไหมล่ะเราก็เรารู้ทันมันก็บอกไปโง่ให้มันตื่นเต้นทำไมล่ะเราก็ต้องจอดให้เป็นกุศลด้วยนะเป็นสิ่งที่ดีเราควรจะโอ้โหยินดีไม่ต้องถึงกับมีความสุขนะไม่เดี๋ยวจะเป็นมาโซคิดเจ็บแล้วโอ้ยมีความ เอาแค่กลางๆเนี่ยจำไว้จำอาการเนี่ยเราปกติเราก็ต้องพยายามฝึกว่าอาการปกติเราเป็นอย่างนี้อุเบกขาอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่อุเบกขาแล้วนะอุเบกขานี่จิตมันแวววายองค์5อุเบกขามีไหมอะไรเงี้ยแล้วอะไรเมื่อกี้กินอาหารบางสัตว์ไม่อร่อยใช่ไหมแม้ท่านก็ต้องผลักต่อเนื่องผลักแล้วก็ท่านก็บอกว่าถ้ามองแล้วเรารู้สึกยังไงที่ท่านบอกว่าลองมองตอนเรากินเรารู้สึกยังไงก็ผลักก็จืดแล้วเราก็แต่เราก็เตรียมน้ำปรุงพวกเต้าหู้ยี้อะไรไปพอได้หรือว่าพวกแบบเครื่องปรุงที่มันเป็นแบบน้ำจิ้มเต้าเจี้ยวอะไรเงี้ยพอใส่ลงไปเราก็อร่อยเบื้องต้นเนี่ยอร่อยไปก่อนก็ได้เราเลิกอร่อยจากเนื้อสัตว์ไปก่อนแต่เรามาอร่อยกันเนี่ยน้ำปรุงมังสวิรัติผักเขียวๆมันกินยากหน่อยมันเหม็นเขียวแล้วเอาน้ำสวิรัติบางอะไรน้ำสลัดไปใส่คุกๆๆให้มันกินง่ายมันกินง่ายแล้วก็อร่อยอยู่ก็ยังอร่อยอย่างนี้อยู่แต่รู้ว่าอร่อยอยู่นะเนี่ยรู้ว่าไม่อร่อยยังมีอยู่นะพยายามรู้ตามรู้มาแล้วบอกเอ้ยจริงๆเราไม่อร่อยเนี่ยมันมีประโยชน์ไหมต้องพยายามหาประโยชน์ของมันเราจะเลือกไม่อร่อยเราก็กินได้จริงๆไอ้ความไม่อร่อยจะมีไปทำไมเราก็กินเอาประโยชน์เอาสาระสิเขาบอกตัวเองวันค่ะที่ไม่อร่อยคือวันนั้นคือไปซื้อดอกแครมาแล้วก็ดอกแครหอมกินจ้ะแล้วก็ผักมันขมท่านมันมีรสขมเราก็แต่มันตั้งแต่มันคิดอีกอย่างหนึ่งว่ากินเถอะมันมีประโยชน์ก็เลยตอบได้แล้วเชื่อเถอะกินไปกินมาเดี๋ยวมันก็อร่อยไปเองมันอยู่ที่ความเคยชินนะนะจริงๆอร่อยมันก็ไม่มีหรอกไม่อร่อยมันก็ไม่มีหรอกมันเป็นเขาเรียกอุปทานเราเองเราไปยึดบางคนกินมาว่ากินแกงดอกแครอะไรกินดอกแครกินอะไรอะเพกาอร่อยก็มีเยอะนะคนเขาชอบกินเขาชอบขมแต่เราเนี่ยไม่ชอบขมไงมันก็เลยผลักกินเข้าไปลองเอาประโยชน์ขมมันก็มีประโยชน์นะเป็นขมนี่เป็นยานะเขาบอกกินเข้าไปลดความร้อนในร่างกายพอเห็นประโยชน์มาปุ๊บเราก็กินเข้าไปมันก็จะได้ประโยชน์จากมันเพราะนั้นหลักก็คือว่าเมื่อเราผลักเราพยายามหาประโยชน์จากมันแล้วมันจะผลักน้อยลงจนไม่ผลักเลยส่วนเวลาดูดเนี่ยต้องเห็นโทษเห็นภัยเฮ้ยกินน้ำสลัดหวานๆมากๆนี่เบาหวานนะกินแล้วมันติดใจนะเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะทำให้เราติดจิตปัญญาเราไปลองกินแบบธรรมดาบ้างจืดๆบ้างหวานๆบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เบื้องต้นนะมาดีแล้วล่ะที่ไม่กินเนื้อสัตว์แล้วมากินไอ้มังสวิรัติแล้วมันอร่อยกับมังสวิรัติอยู่ก็ไม่เป็นไรอร่อยไปเถอะเดี๋ยวค่อยมาลดความอร่อยขั้นตอนอีกทีนึงโมทนามันธนาสามารถมาเข้าร่วมแล้วก็ฟื้นคืนเนาะจากเคยห่างไปจากหมู่กลุ่มไปนานตอนนี้เอาให้มั่นคงแข็งแรงให้มันเข้าสัมมาทิฏฐิเลยแล้วก็มันก็ยังไม่ถอยเลยทีนี้อ้าวสาธุอแกนไพรเนาะจะแล้วอ่ะไปต่ออาน้ำดินขาหายยังจะไปรายงานค่ะท่านเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาเลยนมัสการท่านสมณะทั้งสองแล้วก็เจริญธรรมพี่น้องทุกคนค่ะ
เรื่องแรกที่จะรายงานก็คือการเข้าค่ายของกลุ่มชีวิตดีทีละก้าวนะคะที่ปฐมโศกก็คุยกันในผรช.ว่าเราจะจัดเขาเรียกว่าตามอะไรอ่ะตามของปฏิทินเช่นงานที่มีความสำคัญนะคะอย่างคราวนี้ก็จะจัดให้ตรงกับวันที่13เป็นวันรำลึกถึงในหลวงร.9นะเพราะว่าจะแจกลงบุญกันค่าชีวิตดีทีละ9เนี่ยค่ะค่าชีวิตดีทีละ9เนี่ยจะจัดใช้คำว่าจัดลงบุญถ้าแจกลงบุญนี่แจกกันไม่ไหวนะเรียกจัดลงบุญแจกอาหารมังสวิรัตน่าจะใช้ศัพท์นี้มากกว่าจัดลงบุญแจกอาหารมังสวิรัตนะคะเดือนตุลานี้ก็เป็น13ตุลา13 14เป็นวันศุกร์กับวันเสาร์คือเราจะไม่ยืดถึงวันอาทิตย์ปกติเนี่ยค่ายชีวิตดีทีละ9จะจัดเสาร์อาทิตย์นะคะแค่จะจัดแค่2วันพอของที่ปฐมโศกนะคะจัดยาวเนี่ยรู้สึกมันเหนื่อยมันกำลังไม่พอก็เลยคุยกันในผรช.ว่าเราจะจัดวันที่13กับ14วันศุกร์กับวันเสาร์แล้วเราก็มีการแจกอาหารเพื่อถวายเนี่ยในหลวงร.9สองวันนี้นะคะก็ขอเชิญชวนนะคะผู้ที่สนใจจะมาแจกอาหารกันนะคะวันที่13และอีกเรื่องหนึ่งก็เรื่องขาน้ำดินนะคะเมื่อวันที่29ก็ไปผ่าตัดเอาเฝือกออกก็ลุ้นนะว่าโอ้เดี๋ยวเราจะได้เดินได้แล้วเนาะ แต่พอเหตุการณ์มันผ่านไปเนี่ยมันยังเดินไม่ได้เลย รู้สึกว่าทุกขขันนะมันทรมานเนาะการรอคอยอะมีความรู้สึกว่าเราต้องรอคอยไปอีกเมื่อไหร่จนกว่าเราจะเดินได้อะไรเงี้ยมันเป็นยังไงเหรอมันยังไม่แรกเลยคอก็ฝ่าพาเฟือกออกเนี่ยเขาก็จะเอาแอลกอฮอล์ล้างใช่ไหมล้างมันเหี่ยวนะคือมันอบอยู่2 เดือน 20วันมันก็จะเหี่ยวแล้วก็มันบวมตรงหัวเข่าที่เข่าแตกแต่ตรงปลายขาเนี่ยมันจะมีอาการเหี่ยวแล้วก็พอเช็ดแอลกอฮอล์ไปสักพักหนึ่งนะมันก็จะแตกลายเหมือนงูลอกคราบแตกลายแบบตกใจเลยนะพอหมอเข้ามาตรวจเขาบอกมันเป็นขี้ไข้นะเขาบอกว่าเดี๋ยวอาบน้ำแล้วขัดมันก็ออกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ก็เชื่อหมอทุกอย่างแหละหมอก็บอกว่าไปหัดเดินไม้ค้ำนะค่อยหยั่งเท้าแล้วก็หัดยืดเหยียดข้อเข่าอะค่ะยืดงออะไรเงี้ยเราก็กลับมาก็หวังว่าจะยืดงอแต่โอ้โหมันตึงมากเลยแล้วขาเนี่ยบวมตั้งแต่เข่าลงไปถึงปลายเท้าเลยบวมก็เลยแปลกใจว่าทำไมมันบวมแล้วตรงข้อพับเนี่ยโดยเฉพาะข้อพับเนี่ยมันอักเสบด้วยอ่ะมันเหมือนสมัยสาวๆตอนอนันต์ดินเป็นอารามิกาน่ะข้อพับข้อแผลงบ่อยข้อเท้าเนี่ยจะพลิกบ่อยพอมันไปถูกรัดเนี่ยมันเหมือนแบบมันอักเสบนะรู้เลยว่ามันเป็นลักษณะของอาการอักเสบตอนนี้อนันต์ดินก็แช่ขาบ้างทาน้ำมันบ้างรู้สึกมันก็ยุบนะขาเนี่ยรู้สึกเริ่มนิ่มขึ้นจากที่มันแข็งแบบเป๊ะเลยนะตึงเป๊ะเลยนะรู้สึก2วันแล้วมันรู้สึกมันเริ่มสบายตัวขึ้นก็รู้สึกว่าจะถึงวันที่13เนี่ยคือก็ตั้งโปรแกรมก็ไว้จะแจกข้าวเหนียวหมูทอดเจเนาะแล้วอันนี้ก็รับเป็นแม่งานทำไอ้หมูทอดเจแล้วก็จะทำหมูอบเจเนาะกินกับข้าวเหนียวเนาะบอกภาวนา10วันนี้เราคงเดินได้นะ10วันก็คิดในใจนะก็ประมาณไอ้ตรงเอาตกลงตอนนี้เอาเฝือกออกละค่ะเพียงแต่ว่าขาเนี่ยมันยังรีบอยู่มันยังไม่มีแรงว่าเถอะไม่มีแรงค่ะหมอก็บอกว่ามันจะอ่อนแรงนะเพราะว่าเราใส่ไว้นานอะไรเงี้ยก็ค่อยๆย่างเดินเอาอะไรเงี้ยแล้วค่อยเดินแล้วก็งอยืดอ่ะยืดยืดเหยียดงอได้ใช่งอได้ยืดได้มีวอล์กเกอร์มีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมไม่ใช้วอล์กเกอร์ไม่ได้ค่ะต้องใช้ไม้ค้ำยันใช้ไม้ค้ำจะดีกว่าโอเคแปลว่าพอเดินไปมาได้แล้วแต่ว่าใช้ไม้ค้ำยันอยู่เมื่อกี้ก็เดินไปดูพ่อเมื่อโอ้ใช้ได้แล้วเมื่อคืนนี้พ่อก็ไข้โอ้โหเกือบ38โอ้ไข้มีความทุกข์รู้สึกใช่ทุกข์ใจกับตัวเองก็ป่วยช่วยอะไรพ่อไม่ได้มากและแถมท้องเสียนะเมื่อคืนไม่ใช่เมื่อคืนตั้งแต่เมื่อวานแล้วพ่อถ่ายเหลวเนี่ย3ครั้งสงสารทุกกัญญาเนี่ยต้องมาเช็ดทำตอนหลังคือพ่อเนี่ยเป็นคนไม่ชอบใส่แผ่นเพิร์ดไงตอนนี้ก็เลยบอกสุกัญญาใส่ดูเผื่อแกไม่ถอดออกเพราะว่าพ่อเนี่ยพอใส่แล้วแกจะเวลาแกจะหรือถ้าถ่ายจะฉี่อ่ะแกจะดึงออกอ่ะไม่ชินอ่ะ
ต่เมื่อคืนนี่ดีแกไม่ถอดออกอืมก็จะเก็บปั่นมาช่วยดูว่าพ่อไข้สูงเนาะพอดีไปพุทธเข้าไปสุพรรณก็ได้จะกันมาดูแลเรื่องให้เรื่องกินยาไม่ให้ถ่ายหยุดถ่ายไว้ก่อนอะไรเพราะว่าคนแก่มันจะหมดกำลังเนาะคือโอ้เราก็ป่วยช่วยพ่อก็ช่วยไม่ได้ตกหนักที่สุกัญญาก็บอกสุกัญญาอดทนนะอดทนนะเดี๋ยวพี่หายแล้วพี่ก็จะทำหน้าที่ของพี่นะสงสารเขาก็บ่นเหนื่อยนะพ่อตัวใหญ่เนี่ยมันเป็นความทุกข์อย่างนึงนะที่เราทำอะไรไม่ได้แล้วก็อีกคนก็มาป่วยเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยตกหนักเพื่อเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะดีก็ถือว่าได้ทำกุศลกันเนาะเป็นไรหรอกน้ำดินก็ป่วยให้เพื่อนได้ทำกุศลคือกัญญาโอ้กุศลได้ทำเยอะเลยนะเนี่ยใช่เพราะนั้นเราก็ฟื้นฟูทีนี้มันต้องขยันกายภาพบำบัดอย่าให้มันติดข้อมันจะติดแล้วก็กล้ามเนื้อเราเนี่ยต้องเรียกว่าถ้าไม่บริหารมันอะนะยืดเหยียดหรือว่าพยายามเดินเนี่ยมันก็จะรีบลงไปนั้นอย่าไปเร่งนะถ้า10วันให้มันได้เลยพวกเนี้ยเดี๋ยวมันพลาดมาหกล้มอะไรอีกเนี่ยมันจะเป็นยาวเพราะนั้นต้องค่อยๆทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรมีคนอื่นช่วยกันทำปีนี้ไม่ได้เดี๋ยวปีหน้าก็ได้ให้เราได้ฟื้นฟูไปเรื่อยๆนะนี่พ่อก็ป่วยอีกตอนนี้อาน้ำดินก็ตั้งใจกินมื้อเดียวนะคะเพราะว่าเขามันจะได้รับน้ำหนักได้น้อยลงคือเราจะได้น้ำหนักผอมลงหน่อยถือโอกาสเลยนะเนี่ยรู้สึกว่าต้องเข่งหน่อยคือต้องแข็งใจอ่ะนะต้องเอาให้ลงอ่ะไม่งั้นเราก็จะเขามันจะรับภาระเยอะไปโอ้ถือว่ามันไม่มีอะไรเสียไปหมดแล้วนะในจุดเสียนี่แหละเราเดินไม่ได้เราเขาเราไม่ดีนี่แหละถือโอกาสเลยว่าแม่เราคงคนวัดเนาะอยู่มาตั้งนานแล้วตอนนี้ต้องถือโอกาสเอกามังสวิรัตอ่านอาการให้มันชัดทำไมมันต้องกินหลายมื้อเอาไม่เด็ดขาดอะไรอย่างเงี้ยนะถือว่าโอ้ในเรื่องเสียถ้าเราแบบเขาไม่เสียบางทีเราไม่ค่อยอยากให้กินมื้อเดียวเท่าไหร่ไหมก็กินหยวนๆทั้งเราไปตอนนี้โอกาสมาถึงแล้วท่านได้รับโอกาสนั้นแล้ว จะได้บรรลุธรรมโมทนาสาธุมากรู้สึกเบาค่ะกราบขอบคุณเจ้าค่ะอันนี้สงฆ์5ประการเกิดขึ้นกับท่านณบัดนี้ท่านข้ากราบขอโอกาสแจ้งสาธุว่าไงสายปิ่นค่ะเสนอน้ำดินรถที่จะเพิ่มพวกน้ำตาลข้าวแป้งขนมหวานแต่ให้ไปเพิ่มพวกโปรตีนมากขึ้นใช่กล้ามเนื้อต้องใช้โปรตีนถั่วหลักขอบพระคุณค่ะถั่วอะไรอ่ะที่เป็นโปรตีนทั้งหลายอ่ะมาถั่วแล้วก็มีโปรตีนเกษตรบ้างน้ำเต้าหู้บ้างอะไรเงี้ยตอนนี้ที่อาน้ำดินทานอยู่ทุกวันก็มีลูกเดือยมีงาแล้วก็มีถั่วปั่น1ขวดที่เป็นหลักนะคะที่เป็นหลักค่ะแล้วก็มีอาหารที่เสริมเข้าไปจะกินไอ้สามอย่างเนี้ยเป็นหลักค่ะต้องระวังไม่พอด้วยนะบางทีมื้อเดียวมันก็อาจจะไม่พอก็ต้องพยายามกินนานๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยกินค่อยๆกินนะเหมือนพ่อครูอ่ะอยากจะเติมให้ร่างกายเยอะกินเร็วๆมันก็จะอะไรเขาเรียกคือเหมือนหินกรวดอ่ะหินกรวดเวลาเราใส่ในขวดใช่ไหมถ้าเราใส่ก้อนใหญ่ๆมันใส่แล้วมันจะมีช่องว่างเยอะแต่เราทุบก้อนกรวดให้มันเล็กๆเป็นทรายในใส่เข้าไปมันใส่ได้เยอะนะอาหารก็เหมือนกันถ้าอยากให้ใส่ได้เยอะมันต้องค่อยๆกินแล้วให้เวลามันจัดเรียงข้าวเรียงเม็ดนะมื้อนึงมันถึงจะกินได้ครบแล้วก็อยู่ได้ครบวันไงแล้วมีสารอาหารครบแต่นั้นมื้อเดียวเนี่ยเรากินลวกๆเดี๋ยวก็เสร็จเดี๋ยวตอนเย็นหิวอยู่เรื่อยนะเพราะมันใส่ไม่พออันนั้นกินอันนั้นบินเป็นคนวัดประสบการณ์เยอะจะมารู้ จะทำหรือไม่เท่านั้นแหละ ถามน้ำดินนิดนึงในฐานะที่ปวดเข่าเหมือนกันน้ำดินน่าจะหายไวกว่าอาตมานะเพราะว่าตั้งใจรักษาถนอมอาตมาในใจร้อนอยากหายเร็วๆแล้วก็ไปฝืนไปออกกำลังกายคิดว่าจะช่วยเพิ่มกล้ามเนื้ออะไรจะได้แบบประคองเข่าไปใหญ่เลยจนวันนี้เนี่ยเกือบปีแล้วเนี่ยยังไม่หายหายแต่ว่ามันไม่สนิทมันก็ยังมีอันนี้อยู่แต่ว่ามันพลาดไปสองครั้งมาที่แบบไปออกกำลังกายอย่างเงี้ยตอนหลังมาแบบอย่างนิ่งๆอ่ะปล่อยเชิญแต่ว่ามัน
อย่างอ่านน้ำดินอาจจะมากกว่าจะมาตรงที่น้ำหนักเลยเมื่อกี้นี้เห็นอาศัยพินแนะนำเนี่ยโอ้ดีมากเลยน่าจะดูว่าอาศัยพินกินอะไรบ้างเพราะดูหุ่นอาศัยพินนี่ถ้ากินอย่างอาศัยพินน่าจะหุ่นลดลงแน่เลยก็ควบคุมอาหารแล้วก็ควบคุมอารมณ์ด้วยที่มันเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยต้องยอมรับสภาพว่าเราทำไม่ได้เหมือนเดิมตัวไม่ได้อย่างใจเนี่ยเอาเป็นโอกาสให้เราโอ้โหได้ปฏิบัติตัวเนี้ยไม่ได้อย่างใจก็คือมันจะเอาแต่ใจอ่ะแล้วมันไม่ได้มันไม่ได้แล้วก็ต้องปล่อยต้องปลงต้องวางทำใจให้ได้ถือว่าเป็นโอกาสได้ทำจุดนี้ด้วยจุดละเอียดปล่อยคนหนึ่งก็ทำนี่แหละถ้าไม่ป่วยอาจจะไม่เห็นตัวนี้ไม่เห็นสาธุไปต่ออาเวียงทองเมื่อวานยังอยู่ที่ฟอกไตเลยป่ะวันนี้กลับบ้านละน้อมกราบนมัสการพ่อครูสมณะโพธิรักษ์พระคุณเจ้าที่เคารพอย่างสูงยิ่งเจ้าน้อมกราบท่านสมณะดินภัยท่านสมณะแสนดินเจ้าค่ะและเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านโยมวันนี้ก็มาขอโอกาสรายงานสภาวะธรรมตัวเองเจ้าค่ะเมื่อวานนี้ก็ไปพบไตก็มีเหตุการณ์ที่ได้รับวิบากแล้วก็ได้อ่านสภาวะตัวเองเจ้าค่ะก็มีเหตุการณ์ก็คือพยาบาลเขาแทงเส้นที่ฟอกไตอ่ะเส้นเลือดแตกเจ้าค่ะแล้วเรารู้สึกว่าทำไมมันเจ็บกว่าปกติทั้งที่มันมีความรู้สึกว่ามันปวดกว่าปกติแต่เราก็อ่านว่าคงไม่เป็นอะไรหรอกเพราะว่าเครื่องมันไม่ได้ฟ้องอ่ะเจ้าค่ะแต่มันมีความรู้สึกว่าปวดแล้วพยาบาลผู้ช่วยพยาบาลก็มาถามว่าอาจารย์ปวดเส้นไหมอย่างเงี้ยเจ้าค่ะก็บอกว่าปวดค่ะแล้วก็เขาก็มาดูก็ปรากฏว่าเส้นแตกเจ้าค่ะมันก็บวมนิดนึงแต่ว่าพอเรารู้ว่าเส้นแตกเราในใจในจิตเรามันไม่มีโมโหเจ้าค่ะแต่ก่อนเคยเส้นแตกตั้งแต่ก่อนฟอกเจ้าค่ะฟอกใหม่ๆมีเส้นแตกประมาณ2ครั้งตอนนั้นรู้สึกว่าเป็นเหมือนกับหงุดหงิดโมโหแต่พอมาถึงเหตุการณ์เมื่อวานความรู้สึกนั้นมันไม่มีเจ้าค่ะมันเป็นจิตยังปกติอยู่ยังแบบยังปกติไม่มีอะไรแบบผิดปกติเจ้าค่ะจิตเราก็ยังคุยกับพยาบาลก็ยิ้มแย้มไปเขาก็แก้ไขเจาะที่ใหม่เจ้าค่ะแทงที่ใหม่ก็ผ่านไปด้วยดีก็เราก็มามองเวทนาเราว่าเรารู้สึกหดหู่ไหมเศร้าไหมผิดหวังไหมความรู้สึกนั้นมันไม่มีจับค่ะมันไม่มีอยู่ในจิตตัวเองก็แสดงว่ามันความหงุดหงิดโมโหไม่ได้ดั่งใจเรื่องไอ้ตรงไม่พอใจที่เส้นแตกเนี่ยมันก็เบาบางมันถ้าให้ประเมินก็น่าจะลดลงเกือบเต็ม10ก็จะเหลือประมาณสัก4 3 2ประมาณนี้เจ้าค่ะอันนี้ให้คะแนนจิตตัวเองเมื่อวานเจ้าค่ะแล้วก็เหตุการณ์ติดขนมเจ้าค่ะเรื่องอีกเรื่องก็คือติดขนมมันมีความรู้สึกว่าเดินผ่านร้านขนมในเซเว่นหรือในอะไรก็แล้วแต่เราเคยทานเราเคยกินซื้อมากินแล้วแต่ก่อนมันมีความรู้สึกว่าอร่อยแต่ปัจจุบันเนี่ยมันผ่านร้านขนมอย่างเช่นขนมเลขนมขนมมันฝรั่งขนมอะไรที่เคยติดเคยสัญญาเก่ามันชอบเจ้าค่ะมันพอผ่านไปมันยังมีแวบๆว่าเออไม่ได้กินนานแล้วเนี่ยอยากกินพอซื้อมากินเจ้าค่ะมันตัดสินใจซื้อมากินยอมกิเลสแต่พอเปิดมากินชิ้นแรกเอาเข้าปากมันมีความรู้สึกเลยว่าเห็นรสของมันคือเค็มแล้วก็มีความรู้สึกว่าเขาใส่ผงชูรสแน่นอนใส่ผงปรุงรสเยอะเค็มรสของมันฝรั่งแทบจะไม่มีให้เหลือเลยไม่เห็นเลยเจ้าค่ะมันคายออกมันเคี้ยวแล้วมันคายออกมันรู้สึกว่ามันเกลือมีความเค็มมีรส
อะไรก็แล้วแต่ที่เขาปรุงมาเยอะมากเลยจนไม่เหลือเห็นรสชาติมันฝรั่งอยู่เลยเจ้าค่ะอันนี้ก็มันไม่มีความอร่อยเหมือนเช่นเดิมที่เราเคยมีเจ้าค่ะอันนี้ก็มารายงานเจ้าค่ะก็คิดว่าแล้วพอไปเห็นอีกวันต่อไปมันเห็นแล้วล่ะมันดูดให้มองอยู่นะเจ้าค่ะแต่ว่ามันไม่คิดที่อยากจะไปซื้อมาชิมอีกแล้วเจ้าค่ะอันนี้คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับตัวเองนะเจ้าค่ะแต่ว่าโยมยังติดมีกิเลสติดพบเรื่องยึดงานนะเจ้าค่ะถ้าได้ทำงานหรือว่าได้รับมอบหมายอะไรก็ตามที่ได้ทำงานกับหน้าที่ตัวเองมันจะยังยึดอยู่เจ้าค่ะยึดติดพบถ้างานตรงนั้นยังไม่สำเร็จไม่รู้ล่วงมันก็จะวนแบบอุทธัจจะคิดฟุ้งซ่านอยู่กับงานชิ้นนั้นอยู่เจ้าค่ะมันยังยึดตรงนั้นอยู่พอเราเห็นจิตที่มันยึดพอเราล้างตรงยึดได้มันก็วนกลับมาอีกเหมือนเดิมเจ้าค่ะอันนี้โยมก็จะพยายามล้างต่อไปเจ้าค่ะและสุดท้ายโยมก็ขอเป็นกำลังใจให้อาน้ำดินนะเจ้าค่ะที่อาการตัวเองยังมีความเจ็บป่วยแล้วยังมีจิตที่เป็นกุศลที่จะไปทำโรงทานแล้วก็ยังต้องดูแลพ่อที่เจ็บป่วยอีกส่วนโยมเนี่ยเป็นคนเป็นผู้ป่วยโยมก็ไม่ได้ดูแลพ่อเท่าที่ควรเจ้าค่ะดูแลแม่เท่าที่ควรเพราะว่าท่านก็แข็งแรงกว่าโยมแต่ว่าโยมก็มีไปซื้ออาหารแล้วก็ดูแลสภาพจิตใจไปพูดคุยไปอะไรบ้างเจ้าค่ะแล้วก็โยมก็ถือโอกาสที่ตัวเองเจ็บป่วยได้สอนลูกตัวเองให้เขามีโอกาสได้ทำกุศลก็มีไหว้วานให้เขาทำอาหารให้เราไปหยิบนั่นหยิบนี่ถูบ้านเก็บกวาดอะไรทุกอย่างงานบ้านเจ้าค่ะโยมก็เลยคิดว่ามันก็การเจ็บป่วยของโยมก็ดีเหมือนกันนะทำให้ลูกมีได้ทำกุศลกับเราถ้าเราไม่เจ็บป่วยเราอาจจะไหว้วานลูกไม่ได้สอนลูกไม่ได้เจ้าค่ะอันนี้โยมก็มาขอรายงานดินเท่านี้เจ้าค่ะอันน้ำดินสู้ๆนะเจ้าค่ะสาธุค่ะสาธุสาธุไอ้โทสะนี่เราละได้ง่ายเนาะแต่ราคะหรือความดูดเนี่ยมันก็จะยากกว่าแต่มันคืออันเดียวกันเพราะว่าเราชอบความสบายของเราไอ้ร่างกายเรามันควรจะเป็นมันก็เป็นของเราอะนะไอ้เส้นเลือดเราเคยใช้เคยอะไรอันนี้เดินเจาะทะลุเนี่ยเนื่องจากเราเจอบ่อยไงเจอจอดทุกวันเราก็บอกร่างกายนี่มันก็ปลดปล่อยความวางในขันเราไปมากละตอนนี้เขาจะทะลุบ้างไม่ทะลุบ้างมันก็เลยไม่ค่อยยึดถือไม่เหมือนแรกๆใช่ไหมอันนี้อันนั้นโทสะมันละได้ง่ายแต่ว่าไอตัวดูดเนี่ยที่เราเคยติดเนี่ยอย่างไอมันฝรั่งอะไรเงี้ยเห็นแล้วอยากจะกินตอนนี้วันแรกมันแรงพอที่จะให้เราเนี่ยไปซื้อมาสมใจกิเลสสมใจแค่ทางตานะใช่ไหมล่ะได้มาถือด้วยได้มาจับโอ้ถ้าแบบกิเลสมันไม่มากก็อาจจะเอาไปให้คนอื่นกินแล้วกันอันนี้มันก็ผลักดันให้เรากินจนได้กินไปแล้วมันไม่สมอุปทานเก่าเพราะว่าอุปทานเรามันเปลี่ยนไปละเราไม่ได้กินนานละเราอุปทานเราที่เคยชอบรสเค็มๆเมื่อก่อนเนี่ยเค็มๆมันๆอย่างนั้นคือรสชาติอุปทานของเราที่เคยติดเลยนะแต่เนื่องจากเรามากินมังสวิรัติเราลดไอ้พวกนั้นไม่ได้กินมานานแล้วเราจะไปติดอีกแบบนึงติดจืดๆเค็มๆอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ของเราแล้วค่ะเพราะฉะนั้นเข้าปากบอกไม่ใช่อาการอย่างเงี้ยไม่กินต่อก็แปลว่าเราลดกิเลสเรื่องลดความจัดจ้านในการติดเรามาได้เยอะพอสมควรไงมันถึงเข้าปากแล้วไม่เอาละครั้งต่อไปก็ฉลาดขึ้นแล้วไม่ซื้อละซื้อมาทำไมเราไม่ได้กินไม่ติดรสชาติเหล่านี้อย่างนี้ละก็ฉลาดขึ้นนี่คือเราสังขารได้ใหม่ไม่เหมือนอันเก่าที่เราเคยกินแล้วมันอร่อยถ้าเรายังเสพต่อไปเรื่อยๆเราก็ไม่รู้หรอกนี่เราพลากมานานแล้วใช่ไหมไม่ได้กินละอันนี้มาได้เสพครั้งหนึ่งตอนนี้ไอ้ติดพบก็เหมือนกันนั่นแหละถ้าเราไม่ฝึกพลากออกเราจะไม่รู้ว่าไอ้ความไม่ติดพบมันเบาสบายกว่าเพราะนั้นทำอะไรซ้ำๆเนี่ยจะต้องเรียกว่าต้องหัดออกกันนะเดี๋ยวถ้าเราไม่ออกจากภพนั้นเดี๋ยวธรรมชาติมันจะพาเราออกจากภพนั้นเองเช่นบ้านราดเนี่ยของเยอะรู้สึกมันก็ไม่เห็นเป็นไรเลยของเยอะเราก็ได้ใช้งานใช่ไหมเป็นภพอ่ะไม่รู้หรอกแต่พอน้ำมาปุ๊บเนี่ยโอ้หมดเลยสบายเลยทีนี้ไม่รู้ว่าเราติดอยู่นะเนี่ย ของบางทีเราก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยยินดีในความสงบความคำชมอยู่ของเราอย่างนี้แหละ
พอคนมาตีปั๊บเนี่ยขึ้นเลยถอนออกจากภพเลยอาตมานั่งนั่งทำงานอยู่เดี๋ยวพ่อครูก็เดินไปเราก็ต้องไปคือออกจากฝึกออกจากภพบ่อยๆอ่ะมันก็จะพบว่าเออไอการติดภพมันไม่น่าทำเลยเพราะมันเวลาออกจากภพทีไรมันหนืดทุกทีเลยใช่ไหมมันทุกทีเลยเอ๊ะเราจะโง่ทุกเราจะโง่อร่อยไปกับภพไปทำไมเออพยายามเวลาอยู่กับภพบอกเอ้ยอย่าไปติดอันนี้มันแค่เราทำงานอาศัยมันเท่านั้นนะอย่าไปติดมากเก้าอี้อ่ะเดี๋ยวก็ลุกไปบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะมีสติเตือนเราไวขึ้นไวขึ้นมันเหมือนกันหมดเลยนะทั้งกามทั้งโทสะทั้งภพเนี่ยมันต้องออกต้องฝึกออกแล้วมันก็จะได้ไวเหมือนที่อาเบียงทองสุดท้ายก็เส้นทะลุไม่ทะลุก็ไม่เป็นไรอาตมาไม่มีโอกาสฝึกแบบนั้นนะเนี่ยเอาเบียงทองนี่ได้สิทธิ์นั้นคนเดียวเท่านั้นในนี้เจ้าค่ะสาธุอันน้ำดินก็ได้สิทธิ์นั้นนะท่านได้ฝึกแล้วโอ้โชคดีกว่าพวกอาตมาเยอะเลยกราบขอบพระคุณเจ้าค่ะไปต่ออาร์ตนิตยาคาโดนาจากออสเตรเลียนานๆทีมาคุยให้เราฟังขอน้อมกราบพ่อครูโพธิรักษ์ด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งค่ะขอน้อมกราบท่านสมณะทั้งสองรูปอย่างสูงยิ่งค่ะเจริญธรรมสำนึกดีพี่น้องทุกท่านค่ะวันนี้ก็จะมาขอโอกาสส่งการบ้านนะคะในหัวข้อที่พ่อครูได้มาเทศอาทิตย์นี้ค่ะที่พ่อครูพูดอยู่ที่ตอบคำถามอะค่ะที่ว่าได้เคยตั้งชื่อให้คนคนหนึ่งชื่อสำนึกนะคะแล้วก็พอฟังปฏิกิริยาของคนคนนั้นที่ได้ตั้งชื่อเนี่ยค่ะก็คือว่าพูดต่อไม่ได้เพราะว่าเป็นคนที่ไร้สำนึกนะคะแล้วมันก็ทำให้ตัวเองเนี่ยนึกสภาวะนี้ขึ้นมาได้ที่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องจิตใต้สำนึกจิตไร้สำนึกแล้วก็วันนั้นที่ท่านสมณะด่วนดีไล่มาพูดถึงเรื่องจิตใต้สำนึกจิตไร้สำนึกแล้วก็มีคำนึงที่ว่าสามัญสำนึกเนี่ยค่ะคำนี้มันเป็นสิ่งที่ทุกคนควรรู้แต่คำนี้มันเราไม่ได้ยินตั้งนานแล้วแล้วก็มีผัสสะกับตัวเองก็คือว่าลูกชายเนี่ยค่ะได้โทรคุยกับพ่อของเขาและการโทรคุยเนี่ยก็มันก็จะเป็นอะไรที่ธรรมดาและอิสระมากโดยที่เรานึกไม่ถึงว่าเขาจะพูดเกี่ยวกับเราและอยู่กับเขาแล้วคือง่ายๆก็คือเขาฟ้องพ่อเรื่องที่เราพูดไม่เพราะนะคะสิ่งนั้นที่เห็นจากเสียงที่ได้ยินที่ลูกฟังก็คือเรานิ่งแล้วก็บอกตัวเองว่าเพราะว่าตัวเองได้ถือศีลที่ว่าต่อหน้าก็ดีรับหลังก็ดีแล้วผัสสะตัวเนี้ยระหว่างอดีตพ่อบ้านกับลูกชายเนี่ยจะเป็นอะไรที่แรงมากกับตัวเองนะคะท่านแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยสิ่งที่มันได้ก็คืออะไรรู้ไหมคะปล่อยให้ลูกชายแล้วก็พ่อบ้านคุยกันเป็นปกติแล้วเราฟังเฉยแต่อาการที่เราได้ยินได้เห็นในตอนนั้นของเราคือเรานิ่งแล้วมันไม่มีโทสะเหมือนเมื่อก่อนถ้าเป็นเมื่อก่อนก็คงจะปี๊ดมากแล้วก็เราก็นึกว่าเหตุการณ์นั้นมันจบไปแล้วแต่วันนั้นก็ได้คุยกับลูกชายนะคะว่าถ้าไม่พอใจอะไรอ่ะให้คุยกับแม่เนาะถ้าวันนั้นเหตุการณ์วันนั้นน่ะถ้าแม่ผิดแม่ก็ขอโทษแล้วกันแล้วมันจบไปแล้วแล้วพ่อบ้านก็เลยได้มาเยี่ยมลูกชายนะคะท่านแล้วเขาก็ได้พูดเรื่องนี้ขึ้นมาแล้วเขาก็ได้ตำหนิลูกชายว่าที่คุณโทรไปหาฉันวันนั้นน่ะฉันไม่ได้เข้าข้างเธอเลยนะแม่เธอน่ะถูกเสมอสิ่งที่เราได้ยินที่บ้านพูดในครั้งนั้นน่ะมันเป็นอะไรที่เป็นจิตสามัญสำนึกหรือจิตใต้สำนึกของเราก็คือเหตุการณ์ครั้งนั้นน่ะเราผิดนะแล้วเราไม่ได้ยินดีเลยที่เขาเข้าข้างเรานะคะถ้าเป็นเมื่อก่อนเราจะมีความกระหยิ่มยิ้มย่องนะคะว่าเราชนะเห็นไหมไปฟ้องใช่ไหมสุดท้ายฉันก็ชนะนะคะแล้วก็มาเห็นอีกอาการหนึ่งที่เวลาเราคุยกับบุคคลที่สามอะเรื่องของเราแม้แต่ว่าเรื่องของลูกเนี่ยเราจะให้บุคคลที่สามเนี่ยเข้าข้างเราอันนี้ค่ะท่านมันเป็นอะไรที่กระทุ้งแล้วก็ต้องขอเอ่ยนามนะคะต้องขอบคุณพี่ล่านะคะแล้วก็ลุงเด่นในความในการปฏิบัติและความตั้งมั่นของท่านเนี่ยค่ะความมีคุณธรรมหลายๆอย่างมันทำให้เราเนี่ย
เอ้ยมันมีจริงๆนะถ้าพูดถึงอาการหมอเขียวพูดถึงพ่อครูอยู่ไกลไปแต่การปฏิบัติอ่ะมีค่ามากกว่าคำสอนอ่ะเราเห็นอยู่อ่ะค่ะท่านก็คือนี่แหละมันเป็นสิ่งที่เราจะต้องตั้งมั่นนะแล้วแก้ไขไม่ใช่แก้ตัวค่ะท่านก็มาขอส่งการบ้านประมาณนี้ค่ะแล้วก็ขอสัมมาทิฏฐิด้วยนะคะสาธุค่ะพ่อครูมีสโลปไปว่าเอาแต่ใจตัวคือชั่วโดยอัตโนมัติจะดีได้ต้องหัดให้หัดเห็นใจคนอื่นเสมออันนี้พ่อบ้านท่านก็อะไรสอนลูกอ่ะจริงๆอย่าลูกเนี่ยคือถ้าลูกเพ่งโทษแม่เนี่ยมันจะบ้านไม่สงบคือสามัญสำนึกของคนควรจะไม่ควรจะเพ่งโทษกันคนก็รู้ทั้งนั้นแหละอย่างลูกมาฟ้องเนี่ยฟ้องการฟ้องเนี่ยหมายถึงว่าเราไม่ชอบใจอ่ะลูกไม่ชอบใจอ่ะลูกไม่ควรจะเกิดความรู้สึกอย่างนี้กับแม่รายงานได้อะไรพวกเนี้ยอันนี้ถือว่าพ่อเขามีสามัญสำนึกที่ดีไม่ใช่ว่ามาถล่มแม่ใช่ไหมอันนั้นถือว่าโอ้ใช้ได้เลยนะเนี่ยทีนี้เราก็ซ้อนอีกว่าเราก็แบบถึงแม้ว่าเขาจะเข้าข้างเราก็ผิดจริงๆอ่ะเราไปพูดไม่เพราะกับลูกจริงๆตอนนั้นน่ะอดีตผ่านไปอ่ะเราก็ผิดจริงๆเราก็ยอมรับผิดเพื่อเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขมันก็มีแต่พัฒนากันทั้งโอ้มันซ้อนนะพ่อก็อยากให้ลูกพัฒนาลูกเองก็ยังมีตัวถือสาแม่อยู่ก็เลยไปฟ้องเอาแม่ก็เลยแบบเอาซ้อนไปอีกจะไม่ทำอีกแล้วก็ยังไปขอโทษลูกอีกอะไรอย่างเงี้ยซ้อนกลับไปกลับมาเงี้ยมันถึงจะเป็นความวนที่พัฒนาขึ้นไม่ใช่ความวนลงต่ำแบบเนี่ยคนไปเพ่งโทษอาจารย์คุณหญิงหมอพรทิพย์อะปรากฏว่าคนคอมเมนต์เนี่ยประเทศไทยไม่รู้เป็นไงคอมเมนต์เชียร์เจ้าของร้านที่ไปว่าอาจารย์หญิงหมอคุณส่วนใหญ่เลยนะอะไรอย่างเงี้ยเห็นว่าความวนของคนปุถุชนเนี่ยมันจะวนลงต่ำแต่ความวนของอริยชนคือวนสูงขึ้นพัฒนาขึ้นลดละขึ้นลดละขึ้นอย่างเงี้ยอ่ะโมทนาแล้วล่ะที่สามารถฝึกใจเย็นลดคำตำหนิได้ใจเย็นข้ามชาติด้วยอาจารย์หมอเกี้ยวบอกอ่ะเชิญอาเมตตาไปไหนละอ้าวเมื่อกี้เมตตาจะพูดที่นะเอามือลงไปแล้วค่ะท่านจะหมดเวลามีเวลาได้อยู่เอาเลยกลับขอบพระคุณค่ะกลับนมัสการท่านสมณะค่ะเจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านค่ะก็ฟังอาน้ำดินพูดนะคะก็เลยจะเล่าประสบการณ์ว่าตอนที่ลูกผ่าตัดอะค่ะตอนนั้นลูกอายุ9เดือนใช่ไหมคะแล้วไปนอนห้อง ICU อยู่18วัน9เดือนเนี่ยเขาคลานได้เขาเริ่มจะยืนได้อะไรได้เองเนาะพอนอนอยู่18วันนะคะตื่นขึ้นมาเนี่ยตอนออกจากห้อง ICU ในโยมดีใจมากเลยเอ้ยเด็กได้เล่นกับลูกนะอะไรเงี้ยปรากฏว่ามันผิดคาดนะคะท่านเขาเหมือนเขาย้อนกลับไปเป็นเหมือนเด็ก3เดือนที่มือก็ขยับไม่ได้สันหลังอะไรพวกเนี้ยคือมันนิ่งไปเลยมันไม่ได้ออกกำลังอะค่ะคือเหมือนง่อยเลยมือก็จะอยู่ท่าเนี้ยตลอดแล้วมันก็ขยับไม่ได้อะไรเงี้ยกว่าจะฟื้นก็ใช้เวลานานทุกวันนี้มือข้างซ้ายก็ยังขยับอะไรได้ไหมจับอะไรได้ไม่เหมือนเดิมก็ต้องฟื้นฟูนานเนาะต้องนานค่ะแต่ว่าเด็กก็ถือว่าก็เร็วอยู่ก็จะเห็นพัฒนาการเลยวันต่อวันเลยว่าวันนี้ขยับสันหลังได้วันนี้ขยับขาได้อะไรเงี้ยค่ะก็เรื่อยๆไปเรื่อยๆแล้วก็มีเรื่องต่อเรื่องผ่านแล้วเอาเรื่องอื่นประสบการณ์แล้วก็มีเรื่องนึงคือตอนนี้มันใกล้เทศกาลกินเจใช่ไหมคะแล้วโยมก็จะเข้าเซเว่นบ่อยซื้อขนมให้ลูกอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะมีอาหารเจที่แบบมาใหม่ๆอะไรเงี้ยปีที่แล้วโยมจะตั้งว่าจะไม่ซื้ออาหารที่ร้านค้ากินเพราะว่ามันเหมือนไปเสพความอร่อยอะค่ะก็จะทำกับข้าวกินเองทีนี้ปีนี้ก็ไปแล้วก็พลาดไปแล้วก็คือไปเจอกับข้าวที่เป็นอาหารแช่แข็งอะเป็นกล่องอะไรเงี้ยก็ซื้อมาก็อยากลองแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ในตู้เย็นค่ะยังไม่ได้กินก็เลยอยากขอสมาธิกับท่านกราบขอบพระคุณค่ะก็เห็นโทษเห็นภัยอะไรที่เราคือทำเองเนี่ยมันดูแลเองเนาะเราจะวัตถุดิบอะไรใส่ที่ไม่มีสารพิษเราควบคุมได้หมดเลยเราอยากให้ลูกเราแข็งแรงไหมล่ะอยากให้เราแข็งแรงเราไม่ป่วยเราไม่อยากเป็นมะเร็งเราก็ไปซื้อมาเอามะเร็งเข้าตัวไปซื้อไปทำไมมันรู้อยู่ว่าอาหารข้างนอกเนี่ยมันโอ้โหใส่ผงชูรสใส่มะเร็งแน่นอนนะรู้ซะแล้วเราก็จะไปซื้อมันเห็นโทษเห็นไปเห็นหนักๆเลยไม่เราเท่านั้นนะลูกเราด้วยนะเราจะฆ่าลูกไงกินเนื้อบุตรด้วยนะเนี่ย
ก็ด่าตัวเองเข้าไปเดี๋ยวมันก็เลิกไปซื้อเองตั้งตบาใหม่ปีนี้เอาทำครบข้าวเองเอานิมนต์พันเตช่วยต่อขอบพระคุณค่ะ นึกถึงตอนอาตมาเลี้ยงลูกนะจำได้ตอนที่ย้ายมาอยู่ศรีสะเกษแล้วก็ตอนนั้นลูกยังไม่ได้ขวบเลยท้องเสียพามาโรงพยาบาลโรงพยาบาลก็บอกว่างดไม่ให้กินนมโอ้โหให้ดื่มแต่น้ำแล้วน้ำปลาเกลืออะไรเนี่ยโอ้โหแล้วก็พอจะมากลับไปที่บ้านพักป่าไม้นะก็ลูกก็ร้องหิวบอกหิวเราให้กินไม่ได้นะไม่ได้โอ้ตอนนั้นแหละทั้งพ่อทั้งแม่ใจจะขาดนึกถึงความที่เรารักลูกแล้วก็เป็นห่วงเขาอะไรอันนั้นตอนนั้นยังขนาดว่าปฏิบัติธรรมแล้วนะขนาดนั้นเย็นมานึกถึงอยู่แล้วโอ้สงสารคนเป็นพ่อเป็นแม่เนี่ยก็จะห่วงลูกรักลูกมากนั้นยิ่งรักลูกมากเนี่ยเราต้องยิ่งเพิ่มทำไงจะให้ลูกเราได้ดีโดยที่เราไม่เอาอารมณ์ไปยัดเยียดเขาบางทีเราความตั้งใจที่อยากให้เขาดีมากเราก็เครียดไม่พอใจเมื่อเขาทำไม่ได้อย่างที่เราคิดเราก็จะเครียดงั้นก็ต้องลองจุดนี้ให้เหมือนกับที่แม่มเขาบอกว่าเขาได้เห็นตัวอย่างเมื่อกี้เนี้ยเล่าให้ฟังว่าเขาเห็นตัวอย่างจากอาล่าเขาทำเห็นการปฏิบัติรู้สึกว่าเขาชอบใจอันนั้นตัวอย่างมันจริงอะจังต่างจากที่ฟังจากอาจารย์หมอเขียวหรือว่าพ่อครูเทศอธิบายอันนั้นไกลแต่ว่าตัวอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยมันชัดเจนมากกว่านั้นเราเป็นแม่เราก็สร้างตัวอย่างที่ดีให้กับลูกตัวอย่างที่ดีสุดก็คือต้องควบคุมอารมณ์ให้ดีให้แบบไม่ดูดไม่ผลัดให้ได้แล้วก็มีใจยินดีเอ็นดูมีความเมตตาเอ็นดูหวังประโยชน์ต่อสัตว์ทั้งปวงอยู่อันนี้คือมาจากการที่เราปฏิบัติศีลข้อที่1ก็จะเป็นอย่างนั้นนั้นภาษาต่างๆแต่วันนี้ดีมากเลยเนี่ยรายงานการปฏิบัติกันมาแต่ละคนเนี่ยอาซึ้งซื่อเรียกถึงอาซึ้งซื่อที่บอกว่ากินแล้วก็คายอารมณ์ตอนนั้นมันเป็นยังไงเนาะตอนกินเนี่ยมันโอ้โหอร่อยแกงจืดแม้แกงจืดก็อร่อยแต่พอคายออกมาโอ้ไม่อร่อยเลยสองอารมณ์นะอารมณ์แรกตอนกินมันดูดแต่ตอนที่คายออกมาเห็นปุ๊บอารมณ์มันปรับเลยนะพอเห็นสองอย่างแล้วไงเปรียบเทียบกันจริงๆมันกิเลสทั้งคู่อ่ะที่มันเกิดขึ้นนะแต่เรามองลึกลงไปนะเวทนาในเวทนาทีนึงมองเห็นว่าโอ้มันไม่เที่ยงจริงนะอาหารก็คำเดียวกันที่เรากินเข้าไปแต่พอคายออกมามันกลายเป็นสองอารมณ์ได้มันไม่เที่ยงไม่แน่นอนพอเข้าใจเห็นความแตกต่างอันนี้เข้าใจมันก็เลยปลงวางโอ้อารมณ์มันก็อย่างนี้แหละมันก็เลยปล่อยวางได้เห็นความไม่เที่ยงแล้วก็ปล่อยวางไม่ยึดว่าอาหารมันก็ต้องอร่อยต่อไปก็ไม่ต้องสรรหาขนขวายพยายามให้ข้าวเปล่าอาหารธรรมชาติอะไรนี้มันก็ดีแล้วไม่ต้องปรุงแต่งมากสบายขึ้นนี่คือการปฏิบัติเราก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้แล้วก็ทำใจได้อยู่เสมอๆอ่ะขยันปฏิบัติแล้วก็ส่งการบ้านกันเนี่ยดีมากเลยนะอนุโมทนาพวกเราทุกคน
ศรัทธาเกินจะเดินไปทำนะกราบขอบคุณท่านครับใช่ไหมสักการะขอบคุณท่านครับขอบคุณท่านครับขอบคุณท่านครับนี่ได้ประโยชน์ครับท่านนี้ให้มาสังเกตการขอบคุณเจ้าค่ะอนุโมทนานมัสการเจ้าค่ะเจริญธรรมทุกท่านค่ะขอบคุณเจ้าค่ะลืมปิดยังไงวะ